ีครับวันนี้ My PHP พามาแชร์ประสบการณ์วิธีการใช้ OpenAI กับงานเรื่องของโปรแกรมมิ่งนะครับโจทย์ของผมก็มีอยู่ว่าจะเขียนสคริปต์ในการแปลงสคริปต์จากตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นโค้ดบน PHP VB Framework นะครับต้องการแปลงเป็น PHP ธรรมดาก็ขี้เกียจเขียนเองก็เลยลองให้OpenAI ช่วยในการเขียนนะครับเราก็ให้โจทย์กับ OpenAI เข้าไปว่าเรามีซอสโค้ดประมาณนี้นะครับเรามีซอสโค้ดประมาณนี้ต้องการที่จะแปลงเป็นภาษา PHP หรือแปลงเป็นตัว Shell Script นะครับตรงนี้ตัว OpenAI เขาสามารถที่จะแปลงซอสโค้ดระหว่างภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งได้เลยนะครับแล้วก็ตัวที่แปลงออกมาได้ผลดีระดับหนึ่งก็คือไม่มีเรื่องของตัว syntax error นะครับแต่ว่าถามว่ารันผ่านทั้งหมดไหมตัวนี้ก็ตามที่เขียนมาก็รันผ่านไม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวสคริปต์ที่เราใช้หรือภาษาที่เราใช้เนี่ยถ้าเกิดเรามีการเขียนเป็นอยู่แล้วนะครับแล้วมาใช้ตัว OpenAI ช่วยในการเขียนก็จะช่วยลดเรื่องของพวก syntax error ลงไปได้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูตัวอย่างบางช่วงบางตอนที่ได้ให้โจทย์กับของตัว Shell Script แปลงเป็น PHP ด้วยนะครับอันนี้ก็คือพอเราได้ตัว Shell Script มาเราต้องการจะแปลง PHP นะครับตัวนี้ก็สั่งให้ตัว OpenAI ช่วยในการเขียนนะครับบอกว่า convert โค้ดข้างบนนะครับโค้ดพวกนี้ที่มันเขียนมาตั้งแต่ต้นนะครับก็บอกง่ายๆก็คือ convert โค้ด to เป็น PHP script นะครับอันนี้ก็จะได้ผลออกมาจากโค้ด PHP นะครับแต่ประเอิญมันมีตัวคำสั่งเกี่ยวกับตัว extract นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นคำสั่งที่มีผลเรื่องของ security นะครับอันนี้เราต้องรู้เองนะครับก็เลยสั่งเพิ่มเติมไปว่าไม่ต้องการใช้ extract function นะครับพอไม่ต้องการใช้ extract function ตัว OpenAI ก็รู้ทันทีเลยว่าโอเคตรงนั้นใช้ไม่ได้ขอเปลี่ยนเป็นวิธีนะครับมันก็จะเปลี่ยนวิธีเป็นการกำหนดตัวแปรขึ้นมาเพื่อเรากรอกเข้าไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าฉลาดอยู่ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวโค้ดตัวนี้ก็สามารถที่จะเอามารันได้นะครับอันนี้ก็รันทั้งหมดได้แต่เผอิญเนี่ยมันจะทำงานแค่รอบเดียวนะครับถ้าทำงานรอบเดียวเนี่ยโค้ดนี้จะไม่เออร์เลอร์นะครับแต่ว่าถ้าเราบอกว่าต้องการที่จะให้มันโอเคอันนี้จะมีคำสั่งเพิ่มเติมบอกว่าจะรันไอตัวสคริปต์ที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยรันยังไงนะครับมันก็บอกว่าโอเควิธีการรันก็คือให้ใช้เป็นการรันแบบคอมมานนะครับให้ใช้ PHP แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับอันนี้ก็ตัวอย่างแล้วก็มันมีแนะนำเพิ่มเติมมาอีกว่าโอเคการใช้คอมมานเนี่ยเราอยากรู้ผ่านของตัวไฟล์นะครับก็ใส่คำสั่งตัว with เข้าไปนะครับอันนี้ก็จะได้ตัวระบุเจาะจงตัว PHP แล้วก็ตัวชื่อไฟล์มาให้เลยนะครับwith php หมายถึงว่าไอตัวไฟล์ php เนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันก็คือจะอยู่ที่พาร์ทนี้นะครับแล้วก็เวลารันก็ให้รันด้วยชื่อไฟล์ตามหลังนะครับอันนี้ก็จะมีพวกออปชันลูกเล่นอื่นๆเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดอยากจะเก็บรีซัลต์ผลของการรันนะครับในการดันเคลื่อนให้สามารถใช้ตัว php ก็ดันผ่านตัวนี้ได้นะครับเป็น php ทับผ่านตัวล็อกนะครับอันนี้ก็จะสามารถเก็บผลของการดันเคลื่อนใส่ล็อกไว้ได้นะครับถัดมานะครับอันนี้เลยสั่งเพิ่มเติมว่าให้เขียนโค้ดเป็นการคิวโปรเซสทั้งหมดที่มีเวลาเกินเวลาที่กำหนดนะครับตัวนี้คือเกินเวลาที่กำหนดนะครับน้องก็ปรับโค้ดออกมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันรู้เลยว่าโอเคมันต้องไปตัดเบรกออกนะครับซึ่งตอนแรกตรงนี้จะมีเบรกอยู่นี่น้องก็จะรู้เลยว่าโอเคต้องไปตัดตัวเบรกออกแต่ syntax ไม่ error แต่จะมี logic error ก็คือจะเห็นว่าตัวนี้ครับรันผ่านตัว query นะครับ
แล้วก็เอากิลลี่เข้ามาวนลูปนะครับตัว result เนี่ยมาวนลูปแต่ว่าตัว AI Open AI บอกว่าสั่งคิวรี่นะครับแล้วก็ไปคิวรี่ยัดใส่ตัวแปรนี้ไว้อีกทีหนึ่งกลายเป็นตัวเนี้ยซ้ำลูปกับตัวนี้ซึ่งตัวนี้มาจากตัวรีซอลของด้านบนส่วนรีซอลตัวนี้จะไม่มีผลออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวอลันผ่านไปปุ๊บตัวรีซอลกลายเป็นตัวรีซอลใหม่นะครับมาเฟดค่าก็จะเออร์เลอร์นะครับเพราะงั้นตัวนี้ก็จะมีโค้ดเออร์เลอร์เล็กน้อยนะครับแต่ตรงนี้ก็เรียกว่าทุ่นระยะเวลาเราได้เยอะมากนะครับวิธีแก้ก็คือเราก็ไปเปลี่ยนลบตัวนี้ทิ้งหรือว่าไปเปลี่ยนตัวแปรเป็นตัวแปรอื่นนะครับช็อตโค้ดก็จะไม่เออร์เลอร์แล้วนะครับอันนี้ก็จะบอกมันว่าโอเคมีเออร์เลอร์ประมาณนี้นะครับแต่ตรงนี้ตัว AI ไม่ได้แก้มาให้เรานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการใช้งาน Open AI ช่วยในการเขียนโค้ดบางส่วนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีตัวคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับว่าโอเคAI เนี่ยช่วยในการเขียนโปรแกรมได้นะครับแต่ว่ารันผลไม่ได้ 100% นะครับส่วนการเพิ่มเงื่อนไขต่างๆลงไปในโค้ดตัวนี้ AI ทำได้นะครับอย่างเช่นเราบอกว่าให้มันรันครบลูปให้มันรันเฉพาะบางส่วนหรือให้มันลอจิกอะไรที่เราอยากเราจะเขียนเพิ่มเนี่ยมันก็เขียนเพิ่มบางส่วนลงไปให้ได้นะครับแต่ที่มันทำได้ดีเลยก็คือมันจะไม่มี error ในเรื่องของ syntax error ออกมาบนหน้าจอนะครับหมายความว่าตัว OpenAI เนี่ยรู้ว่า source code หรือว่าสิ่งที่เขียนมาเนี่ยมันเลี่ยงปัญหา syntax error ได้นะครับส่วนตัว logic error ตรงนี้บางส่วนจะต้องยังปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับแต่ตรงนี้ก็ช่วยโปรแกรมเมอร์ในการเขียนหรือว่าในการทำงานได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับโอเคสำหรับวันนี้การนำเสนอแล้วก็แชร์ความรู้เรื่อง OpenAI กับงานโปรแกรมมิ่งก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ